ปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีนะคะที่ณตอนนี้หลายคนกำลังเฝ้าระวังแล้วก็อาจจะกังวลกับสถานการณ์น้ำท่วมที่มีปริมาณน้ำมากผิดปกติค่ะแต่ในมุมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าเราย้อนไปดูข้อมูลจากในอดีตนะคะเมื่อเหตุการณ์ครั้งน้ำท่วมปี54จับกับธีมของการลงทุนที่นักวิเคราะห์ก็เริ่มที่จะออกมาวิเคราะห์นะคะแล้วก็หาหุ้นที่คาดการว่าจะได้อานิสงส์หรือได้ประโยชน์หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมแล้วก็น้ำลดค่ะซึ่งสิ่งที่ตามมาหลังจากมีเหตุการณ์น้ำท่วมในอดีตที่ผ่านมาก็คือผู้คนมีความตื่นตัวมากขึ้นนะคะในการไปจับจ่ายใช้สอยซื้ออุปกรณ์หรือว่าเตรียมตัวในการที่จะเฝ้าระวังตั้งรับกับสถานการณ์น้ำบวกกับพอหลังจากน้ำลดก็มักจะมีการซ่อมแซมบ้านเรือนตามมามันทำให้ภาพที่เกิดขึ้นกับตลาดหุ้นไทยณตอนนี้บรรดาผู้ที่เขาขายของที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านราคาหุ้นพุ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและนักวิเคราะห์เองก็มองว่านี่คือหนึ่งธีมที่จะสามารถเข้าไปซื้อเพื่อเก็งกำไรได้ลองไปฟังคำแนะนำเพิ่มเติมกันจากคุณวิริยาลาภพรหมรัตน์จากทาง IV Global ค่ะคือถ้าเป็นส่วนตัวของพี่ก๊อฟเองก็มองว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยมันก็คงต้องดูว่าความยืดเยื้อแล้วก็น้ำท่วมที่ออกมาเนี่ยเราจะยาวแค่ไหนนะคะแล้วก็จะมีผลต่อตลาดมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าโดยตอนนี้เท่าที่ดูเซอร์เวย์ของหลายๆ House Bill ก็ยังไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้ที่จะสร้างความกังวลมากเหมือนในช่วงที่ผ่านมาตอนปีก่อนๆนู้นนะคะในปี54อะไรอย่างเงี้ยทีนี้ในลักษณะของหุ้นที่ เกิดการเก็งกำไรเรื่องประเด็นน้ำเนี่ยกลับกลายเป็นหุ้นเกี่ยวกับเรื่องของ Home Improvement นะคะอย่างเช่น Home Pro อย่างเงี้ยก็คาดหวังว่าเวลาน้ำลดก็จะได้ประโยชน์หรือแม้กระทั่งตัวทาโก้ที่เป็นพวกยางมาตอยอย่างเงี้ยกลับกลายเป็นว่าหุ้นที่จะได้ประโยชน์จากหลังน้ำลดเนี่ยเริ่มมีการเก็งกำไรกันขึ้นมาค่ะ